สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วโอกาสต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะคุยให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวในโลกปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้นะครับในสังคมผู้คนล้วนแล้วแต่รีบเร่งแล้วก็แข่งขันกันทํางานแข่งกับเวลาเพื่อต้องการความสําเร็จในชีวิตเพื่อนหลายคนนึงแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาทบทวนเลยว่าวิถีชีวิตและวิธีการทำงานของเราทุกวันเนี่ยมันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการลงความสามารถของเราลงไปหรือเปล่าผมมีภาพหนึ่งอ่ะมันเป็นภาพของนักไต่ลวดคนหนึ่งที่มีความพยายามอย่างสูงในการที่จะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้สิ่งที่เขาใช้ในการข้ามก็คือเส้นลวดเพียงเส้นเดียวชีวิตนักไต่เชือกคนนี้ผมคิดว่าคงจะไม่แตกต่างจากพวกเรามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเส้นลวดนี่ก็เปรียบเสมือนกับอาชีพของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามที่จะเดินผ่านเส้นทางนี้เดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตหรือให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จให้ได้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวของเราเราสามารถที่จะกำหนดชีวิตของเรากำหนดตัวของเราเนี่ยให้ประคองอยู่บนเส้นเชือกให้ได้เราพยายามที่จะประคองชีวิตเราให้อยู่บนเส้นเชือกหรืออยู่บนสายของอาชีพให้ได้แน่นอนละสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นก็คือเส้นเชือกเชือกนี้ก็เปรียบเสมือนกับอาชีพของเราที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววิกฤตต่างๆนี่มีอยู่ตลอดเวลาที่จะเข้ามากระทบกับอาชีพของเราจากคนที่เคยรวยมีบ้านหลังใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมชีวิตเคยประสบความสำเร็จแล้วเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งปรากฏว่าชีวิตเขาล้มเหลวจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมีพนักงานบริษัทหลายคนเป็นผู้จัดการใหญ่มีลูกน้องเยอะแยะมากมายมีตำแหน่งใหญ่โตแต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตการณ์เกิดขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นคนเหล่านี้กลายเป็นอดีตเราไม่สามารถรู้มาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับที่เราเดินบนเส้นเชือกนั่นแหละครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีโอกาสขาดขึ้นมาเมื่อไหร่เส้นเชือกแกว่งเมื่อไรนั่นคือปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของพวกเราทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเราไม่ได้คิดว่านั่นคือเป็นสิ่งใหญ่กับเราเพราะเรามั่นใจว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เราทำงานเราทำกับอาชีพของเราให้ดีที่สุดมากที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะตอบแทนเราเองคนส่วนใหญ่ก็จะคิดอยู่แค่นี้ครับผมแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าในบนเส้นทางชีวิตของคนหลายๆคนเนี่ยเราฝากชีวิตไว้กับลวดเพียงเส้นเดียวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเส้นลวดเส้นนั้นขาดไปเนี่ยแน่นอนล่ะครับรถดีๆเขาบอกยังมีล้อสำรองเลยนะครับทุกสิ่งในชีวิตมันต้องมีสิ่งที่สำรองรถดีขนาดเนี้ยสามารถที่จะบุกน้ำลุยไฟขึ้นเขาแต่ทำไมเขายังต้องใช้ล้อสำรองล่ะทำไมเขาถึงยังมีล้อสำรองติดไว้ล่ะเพราะในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับยังสามารถที่จะหาบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนได้วันนี้ผมถามว่าถ้าเราตัวเราเนี่ยเดินอยู่บนเส้นลวดเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่แน่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรามาสร้างเส้นลวดหลายๆเส้นไว้รองรับล่ะครับเส้นหนึ่งอาจจะหย่อนเส้นหนึ่งอาจจะมีปัญหาเส้นหนึ่งอาจจะสั่นแต่ในขณะเดียวกันเรามีทางเลือกครับเรามีทางเลือกของชีวิตเราสามารถที่ใช้เส้นลวดเส้นไหนก็ได้ในการที่จะไต่ต่อไปเพื่อพาชีวิตของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นการสร้างทางเลือกไว้หลายๆทางนี่แหละครับมันเป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและครอบครัวเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เราอย่าเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ไอ้เส้นลวดเหล่านั้นอ่ะมันคืองานการที่เราจะสร้างงานหลายๆงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายงานอะไรล่ะที่มันสามารถทำคู่กันไปได้ไม่โดยที่ไม่รบกวนเวลางานเดิมงานอะไรล่ะที่ลงทุนมันไม่สูงแล้วงานอะไรล่ะที่มันให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะลงแรงกับมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องเอามาพิจารณาดูมีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะครับโรเบิร์ตคิโอสกิซึ่งคนนี้เป็นมหาเศรษฐีติดอันดับในอเมริกาคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์เขามีมุมมองมีทัศนคติต่อ
เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ลงมาในหนังสือหลายๆเล่มหนังสือเหล่านี้นะครับถูกแปลไปมากกว่า10ภาษาขายไปทั่วโลกมีมหาเศรษฐีหลายๆคนเนี่ยใช้บทความต่างๆในหนังสือเนี่ยมาช่วยในการดำเนินชีวิตในการที่จะประคับประคองธุรกิจของตัวเองคนคนนี้เป็นอาจารย์ของมหาเศรษฐีทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขามีมุมมองมีทัศนคติต่อชีวิตต่อธุรกิจต่อโลกภาวะปัจจุบันเนี่ยอย่างสูงเขามีคำพูดหลายๆอย่างที่เอาไว้เตือนพวกเราให้พวกเราได้คิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นคำหนึ่งที่เขาพูดอยู่ตลอดเวลาหรือมีอยู่ในหนังสือ Rich Dad Poor Dad ก็คือมหาเศรษฐีทั่วโลกเขากำลังค้นหาและสร้างเครือข่ายแต่ในขณะเดียวกันคนทั่วๆไปเนี่ยกลับยังมองหางานทำอยู่นะครับนี่คือความแตกต่างของความคิดคนและความแตกต่างของทางด้านความคิดเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดความสำเร็จวันนี้บิลเกตได้พูดว่าเขาบอกถ้าผมต้องเริ่มทำธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมจะเลือกก็คือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายสองคนเนี้ยฟันธงมาเลยว่าธุรกิจใหม่ธุรกิจในโลกใหม่ในข้างหน้าเนี้ยถ้าเราจะเลือกทำขึ้นมาเนี้ยต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายบิลเกตฟันธงอีกว่าต้องเป็นธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราความคิดเหล่านี้เราต้องเก็บมาทำความเข้าใจกับมันวันนี้มีคนหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคืออะไรคำว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดที่สร้างเครือข่ายโยงใยเพื่อมุ่งเน้นครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้มากที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จัดมาแบ่งสรรปันส่วนตามความเหมาะสมเช่นวันนี้เราถามว่าแมคโครทำอะไรครับแมคโครก็ทำการตลาดแบบเครือข่ายวันนี้ถ้าแมคโครมีสาขาเดียวอยู่ในกรุงเทพแมคโครสามารถที่จะอยู่ได้ไหมครับไม่ได้แมคโครมีสาขาทั่วโลกในการที่กระจายสินค้าของเขาเพราะฉะนั้นการทำการตลาดของเขาเนี่ยเขาสามารถขายสินค้าได้ทีละมหาศาลเซ็นทรัลล่ะวันนี้เราก็เห็นว่าเซ็นทรัลเขาก็ขยายเครือข่ายของเขาออกไปขยายเครือข่ายของเขาออกไปแทนที่จะมีเซ็นทรัลอยู่ในกรุงเทพแค่ที่เดียวในกรุงเทพตอนนี้ก็ขยายไปทั่วต่างจังหวัดก็เซ็นทรัลก็ขยายไปทั่วเพื่ออะไรครับเพื่อที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของเขาครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคของเขาให้มากที่สุด MK ก็เหมือนกันสมัยก่อนนี่ถ้าเราจะกินสุกี้เราก็ต้องสั่งโคคาสุกี้แต่โคคาสุกี้มีอยู่สาขาเดียวถ้าคุณจะกินที่เชียงใหม่เนี่ยคุณสามารถที่จะกินโคคาได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้เมื่อ MK มาเขาขยายเครือข่ายก็ทั่วทั้งประเทศไทยในห้างไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มีคนพลุกพล่านที่มีคนอยู่จำนวนมากเนี่ยก็จะมี MK เพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยโคคาขายสุกี้วันหนึ่งไม่เกิน500หม้อหรอกครับแต่ในขณะเดียวกัน MK มีสาขากว่า 3-400 สาขาในประเทศไทยวันนี้ MK ขายวันหนึ่งเป็นหมื่นหม้อนี่คือความแตกต่างของธุรกิจเครือข่ายกับธุรกิจทั่วๆไปที่มีอยู่แค่1เดียว 7-Eleven วันนี้ถ้า 7-Eleven มีแค่หน้าปากซอยเราสาขาเดียวท่านว่า CP มันจะรวยขนาดนี้ไหมไม่แต่วันนี้เซเว่นมีกว่าหมื่นสาขาการกระจายสินค้าของเขาเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยวันหนึ่งมหาศาลนะครับเพราะเขาสร้างเครือข่ายโยงใยมีเซเว่นทั่วทั้งประเทศแล้วบังเอิญว่าถ้าเกิดเซเว่นสักสาขาหนึ่งมันเจ๊งเนี่ยคุณคิดว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อ CP ไหมไม่เพราะมันมีเป็นหมื่นสาขาชายสี่หมี่เกี๊ยวนะครับถ้าวันนี้ชาย4มันขายบะหมี่เกี๊ยวอยู่กับรถเข็นแค่คันเดียวคุณว่ามันจะขายได้ถึงสัก 4-500 ชามไหมยังไงมันก็ทำไม่ได้แต่วันนี้ชาย4มีกว่า 7,000 สาขามีรถเข็นกว่า 7,000 คันที่อยู่ในประเทศไทยมันขายบะหมี่เกี๊ยววันหนึ่งอ่ะ 7-80,000 ชาม
เพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโยงใยการสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มากที่สุดนี่มันคือเครือข่ายนายทุนซึ่งเราเองเราเข้าไปยากมากโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ยากมากเพราะเราถามว่าของเราล่ะมีเครือข่ายอะไรบ้างวันนี้เราสร้างเครือข่ายอะไรบ้างที่มันอยู่ในโลกปัจจุบันและสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับพวกเราได้เนี่ยเพราะวันนี้เราได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมวันนี้เราถึงทำงานขยันเราทำงานมุ่งมั่นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังยากจนเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้พัฒนางานไปตามโลกที่เปลี่ยนไปวันนี้มาดูเครือข่ายของเราบ้างสิว่าเรามีเครือข่ายอะไรเครือข่ายเราคืออะไรครับญาติที่เชียงใหม่หาดใหญ่เพื่อนๆที่ชุมพรเนี่ยเรามีเครือข่ายของเราเนี่ยทั่วทั้งประเทศแต่มันเป็นเครือข่ายของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มีเครือข่ายนักธุรกิจแต่เรามีเครือข่ายผู้บริโภคเรามีเครือข่ายของญาติแล้วมันทำอะไรได้ไหมการที่เรามีเครือข่ายญาติเครือข่ายผู้บริโภคมันทำอะไรได้ไหมแต่วันนี้เราจะมาคุยกันใหม่ในขณะที่เราเป็นเครือข่ายผู้บริโภคมันกลับมีธุรกิจนึงที่เปิดโอกาสให้เราสามารถใช้เครือข่ายผู้บริโภคนี่แหละครับมาสร้างเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมันก็คือเครือข่ายแอมเวย์วันนี้ถ้าเราจะแข่งกับเครือข่ายนายทุนเราไม่มีทุนเราสู้เขาไม่ได้แต่วันนี้เรามีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยแหละอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะนำเอาเครือข่ายผู้บริโภคหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในมือของเราเนี่ยมาสร้างประโยชน์ได้กับธุรกิจแอมเวย์มาดูต่อว่าแอมเวย์มันคืออะไรหลายคนพอพูดถึงธุรกิจแอมเวย์ภาพของเซลแมนแอมเวย์คือเซลแมนแอมเวย์คือคนขายของคนชอบตามตื้อตามง้อน่ารำคาญแอมเวย์คือธุรกิจที่ขายของแพงๆแล้วก็เอากำไรมาแบ่งกันจัดสรรปันส่วนกำไรมาแบ่งกันเพื่อเอาประโยชน์จากผู้บริโภคเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคแอมเวย์เป็นธุรกิจลูกโซ่ที่คนมาก่อนแล้วทำแล้วได้ประโยชน์คนมาทีหลังเสียประโยชน์นะครับนี่คือภาพความคิดของคนหลายๆคนที่ติดยึดอยู่กับธุรกิจแอมเวย์บางครั้งนะครับสิ่งเหล่านี้การที่เราเชื่ออะไรขึ้นมาสักอย่างนึงโดยที่เราขาดการวิจารณญาณหรือเราฟังคนบางคนมาที่เขาไม่มีความรู้จริงเกี่ยวกับงานเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นปิดโอกาสเราไปเลยที่จะเรียนรู้มันต่อว่าแท้ที่จริงแล้วธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรกว่า50ปีแล้วที่ธุรกิจแอมเวย์อยู่ในโลกนี้30ปีแล้วที่แอมเวย์มันอยู่ในประเทศไทยถ้าท่านให้ความยุติธรรมกับธุรกิจแอมเวย์ท่านจะรู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ท่านยังไม่รู้อีกเยอะผมถามว่าธุรกิจที่อยู่กว่า50ปีมาได้ในโลกนี้ถ้ามันไม่ดีมันไม่มีความยุติธรรมหรือมันเอาเปรียบหรือมันเป็นธุรกิจที่ไม่ถูกต้องมันยังสามารถดำเนินได้ถึง50ปีไหมล่ะเราขอคิดแค่นี้พอเราลองคิดแค่นี้พอมีหลายๆธุรกิจที่หลายๆคนบอกเป็นธุรกิจที่ดีมากเป็นธุรกิจที่รวยเร็วมากเป็นธุรกิจที่เราใฝ่ฝันอยากจะมีแต่มันอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน3ปีแล้วมันก็หายไปมันอยู่ไม่เกิน5ปีแล้วมันก็หายไปบางธุรกิจดึงมาได้เป็น10ปีแต่ในที่สุดมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราลองให้ความยุติธรรมหน่อยเพราะการที่เราให้ความยุติธรรมกับสิ่งเหล่านี้เราอาจจะมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างในสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าในธุรกิจแอมเวย์มันเป็นยังไงคุณต้องมาศึกษาเรื่องของโครงสร้างก่อนผมอยากจะยกตัวอย่างโครงสร้างการตลาดทั่วไปสินค้าแต่ละอย่างถูกผลิตมาจากโรงงานผลิตแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดแบบผู้ค้าส่งจากนั้นผู้ค้าส่งส่งต่อให้ผู้ค้าปลีกครับเพราะฉะนั้นผู้ค้าปลีกเป็นผู้ที่จะกระจายสินค้าลงสู่มือผู้บริโภคอย่างที่ผมบอกก็คือห่วงโซ่สุดท้ายของงานก็คือผู้บริโภคผู้บริโภคต้องรับภาระเต็มๆในส่วนของราคาสินค้า 100%
แต่ราคาเหล่านี้นะครับผลประโยชน์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสินค้านั้นนะจะถูกแบ่งสรรปันส่วนไปยังโรงงานผลิต 40% ส่วนผู้ค้าส่งรับ 30% พ่อค้าปลีกรับ 30% ถ้าเราแบ่งกลุ่มกันจริงๆแล้วกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ผลิตรับ 40% ส่วนค้าส่งกับค้าปลีกเขาเรียกว่าคนทำการตลาดคนทำการตลาดส่วนของการตลาดเนี่ยมีส่วนแบ่งอยู่ถึง 60%แล้วคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆก็คือผู้บริโภคถ้ามาดูโครงสร้างของธุรกิจแอมเวย์ล่ะวันนี้แอมเวย์ก็เป็นโรงงานผลิตเหมือนกันแอมเวย์ผลิตเครื่องสำอางผลิตอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ใช้เกี่ยวกับเรือนร่างทุกสิ่งทุกอย่างที่แอมเวย์ผลิตบวกเข้ากับสินค้าบางประเภทสินค้าบางชนิดที่มีโรงงานอื่นไม่ใช่แอมเวย์เป็นผู้ผลิตเขาเอามาฝากให้เครือข่ายแอมเวย์เนี่ยช่วยกระจายช่วยทำการตลาดแทนอีกมากมายวันนี้แอมเวย์ผลิตสินค้าขึ้นมาส่งเข้าสู่กระบวนการทำตลาดค้าส่งและค้าปลีกเหมือนกับโครงสร้างการตลาดทั่วๆไปเหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าคนที่เข้ามาทำการค้าส่งและค้าปลีกมันกลายเป็นพวกเราหรือผู้บริโภคนี่แหละที่ต้องการที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์จากแอมเวย์แล้วทำการตลาดกับเราเองในรูปแบบทั้งค้าส่งและค้าปลีกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจาก 100% ซึ่งผู้บริโภคยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน 100% ตกอยู่กับแอมเวย์ 40% แล้วอยู่ในขบวนการทำการตลาดค้าส่งและค้าปลีก 60% โครงสร้างธุรกิจแอมเวย์ก็ไม่ได้แตกต่างจากโครงสร้างของการตลาดทั่วๆไปแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือวันนี้ก็คือคนที่เข้ามาทำการตลาดตรงนั้นมันไม่ใช่กลุ่มนายทุนนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้เราได้มั่นใจว่าวันนี้เราเข้ามาทำการตลาดจริงๆผมยกตัวอย่างบริษัท CP วันนี้ CP ติดต่อบริษัทสหพัฒน์ติดต่อโรงงานยูนิลิเวอร์ติดต่อ P&G ติดต่อพิจอห์นสันแอนด์จอห์นสันติดต่อหลายๆบริษัทเลยเพื่อที่แต่ละบริษัทเนี่ยผลิตสินค้าส่งให้กับ CPส่วน CP เนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นคนทำการตลาดก็จับเอาสินค้าเหล่านั้นส่งให้กับแมคโครในฐานะที่เป็นค้าส่งส่งให้กับ CP Fresh Mart ในฐานะที่เป็นค้าปลีกและส่งสินค้าเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดให้กับ 7-Eleven ในรูปแบบค้าลิขสิทธิ์วันนี้เราถามว่า CP ทำอะไร CP ทำการตลาดครับ CP รวยไหมวันนี้ทุกคนก็รู้ว่า CP รวยมหาศาลรวยมหาศาลถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราล่ะมาอยู่ในสถานะเดียวกับ CP วันนี้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่คุณเข้ามาสู่ธุรกิจแอมเวย์วันนี้คุณมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับ CP เลยครับคุณมาอยู่ในสถานะเดียวกับ CP เลยแต่แทนที่คุณจะต้องติดต่อโรงงานหลายๆโรงงานวันนี้คุณติดต่อแอมเวย์แค่เพียงที่เดียวแอมเวย์มีสินค้าทุกอย่างให้คุณไปทำการตลาดหลังจากคุณติดต่อแล้วคุณซื้อลิขสิทธิ์แล้วคุณสามารถทำการตลาดโดยเอาสินค้าจากแอมเวย์เข้าสู่กระบวนการทำการตลาดแบบค้าส่งคุณจะได้ผลประโยชน์รับผลประโยชน์ที่ 6-21% คุณเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดแบบค้าปลีกส่งสินค้าเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดแบบค้าปลีกคุณได้ผลประโยชน์25-6%เข้าสู่ขบวนการทำการตลาดแบบค้าลิขสิทธิ์คุณได้รับผลประโยชน์ 4% 1% 2% และ 0.25% นี่คือรูปแบบของการทำธุรกิจแอมเวย์ซึ่งคุณไม่ได้แตกต่างจาก CP เลยคุณก็ทำการตลาดเพราะฉะนั้นถ้า CP ทำการตลาดแล้ว CP รวยได้คุณทำการตลาดแล้วมีผลประโยชน์เหมือนกับ CP คุณรวยได้ไหมคุณก็รวยได้เหมือนกันครับแต่มันมีคนบางคนมองธุรกิจแอมเวย์เป็นแค่เรื่องของค้าปลีกหลายคนเลยคิดว่าธุรกิจแอมเวย์มันเป็นเรื่องของการขายของเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับมันใหม่ว่าในธุรกิจแอมเวย์จริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าแอมเวย์เป็นค้าปลีกก็เพราะว่าในธุรกิจแอมเวย์มันไม่มีหน้าร้านในธุรกิจแอมเวย์มันไม่มีลูกน้อง
ในธุรกิจแอมเวย์มันไม่จำเป็นจะต้องมีโกดังเก็บสินค้าธุรกิจแอมเวย์ไม่จำเป็นจะต้องมีรถส่งสินค้ามันก็เลยทำให้คนหลายๆคนเนี่ยมองแอมเวย์เป็นค้าปลีกหรือมองเป็นงานเล็กๆท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ไหมว่ามันดียังไงการที่เราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับ CP ข้อดีก็คือเราไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องลงทุนแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้แตกต่างจาก CP เลยเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่มหาศาลเพราะวันนี้ผมถามว่าถ้าท่านคิดจะทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งสิ่งที่ท่านมองท่านมองอะไรระหว่างมองการลงทุนกับมองผลประโยชน์ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการทำธุรกิจนะฮะต้องการที่จะได้ผลประโยชน์ต้องการได้รับกำไรไม่มีใครคิดจะทำธุรกิจเพื่อต้องการลงทุนยิ่งลงทุนน้อยได้กำไรเยอะนั่นคือเป็นความใฝ่ฝันของนักธุรกิจทั่วไปเพราะในธุรกิจแอมเวย์วันนี้คุณแทบจะไม่ต้องลงทุนแต่ผลประโยชน์มันมหาศาลทีนี้เรามาดูต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของรายได้หรือแผนรายได้ในธุรกิจแอมเวย์ว่ามันให้รายได้กับเรายังไงแล้วมันสามารถที่จะสร้างเป็นเครือข่ายผู้บริโภคได้อย่างไรในการที่เราจะเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบที่1ก็คือเราเข้ามาในฐานะที่เป็นสมาชิกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยก็คือคนที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าแอมเวย์ในราคาลดซึ่งแอมเวย์ให้สิทธิ์ในการลดสินค้าที่ 25% สำหรับผู้ที่เลือกซื้อลิขสิทธิ์แบบนี้สามารถสมัครแค่เพียง100บาทแล้วก็จะได้ส่วนลดในส่วนการซื้อสินค้าในราคาลด 25%ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในธุรกิจแอมเวย์อีกรูปแบบหนึ่งก็คือสมาชิกที่เข้ามาเพื่อทำการตลาดในฐานะของ ABO หรือ Amway Business Owner ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ก็คือเขาได้กำไรจากการค้าปลีกนี่ 25% กำไรจากการขายส่งกับกำไรจากการค้าส่งเนี่ย 6% ถึง 21% และบวกอีก 2% ส่วนการค้าลิขสิทธิ์เนี่ยให้กำไร 4% 1% ส่วนแบ่งการตลาด 0.25% 0.25% และอีก 0.25% ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนแบ่งการตลาดในฐานะหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง 650,000 บาทจนถึง104ล้านนี่คือผลประโยชน์ของคนที่เข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ในฐานะของสมาชิกเพื่อทำการตลาดจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ในราคา900บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์แล้วนะครับเราเข้ามาเพื่อทำการตลาดเรามาดูว่าวิธีการทำการตลาดและการเติบโตในธุรกิจนี่มันเป็นไปได้แค่ไหนและที่มาที่ไปเป็นยังไงเราเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ในฐานะ ABO สิ่งแรกที่เราจะได้รับก็คือส่วนลดจากการซื้อสินค้าในราคาลด 25% ถ้าเราซื้อสินค้ามาใช้เราได้ส่วนลด 25%แต่ถ้าเราซื้อไปขายเราก็ได้กำไร 25% ในขณะเดียวกันวันหนึ่งเราเกิดมีการชักชวนเพื่อนเข้ามาในธุรกิจเพื่อนก็สมัครเข้ามาแต่เขาไม่ทำเป็นธุรกิจแบบเราคนเหล่านี้ถ้าเขามีการซื้อสินค้าในจากแอมเวย์ไปใช้แอมเวย์จะเก็บส่วนลดไว้ให้เรา 6% ถ้าคนเหล่านี้ซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะได้กำไรเพิ่มอีก 6% แต่ในขณะเดียวกันมีเพื่อนเราบางกลุ่มที่เข้ามาในธุรกิจแอมเวย์โดยที่อยากจะทำธุรกิจคนเหล่านี้เขาก็สามารถเข้ามาในสถานะเดียวกับเราได้ก็คือมาเป็น ABO สิ่งที่เขาจะได้รับเหมือนกับเราก็คือส่วนลดในการซื้อสินค้าลด 25% เขาซื้อไปใช้ลด 25% เขาซื้อไปขายเขาก็ลด 25% เท่ากับเราในธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ไม่มีการกินหัวคิวจากการสั่งซื้อสินค้าอย่างเด็ดขาดสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังแต่คนที่มาตรงนั้นเขาจะเป็นเครือข่ายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูว่าคนเหล่านี้มาช่วยกันสร้างธุรกิจมาสร้างกลุ่มธุรกิจเพื่อนเราที่เราชักชวนเข้ามาเขาคือเครือข่ายของเราวันนี้ถ้าเกิดมีการซื้อสินค้าไปใช้ไปขายในกลุ่มของเพื่อนเราเนี่ยแอมเวย์เขาเปิดโอกาสให้เราในฐานะที่เป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจเนี่ยคิดยอดธุรกิจส่วนตัวทั้งกลุ่ม
แล้วเอามาคิดเงินปันผลโดยใช้ตารางเงินปันผลประจำเดือนกำหนดไว้ว่าถ้ามีคะแนนในเดือนนั้นๆ 5,000 คะแนนปันผล 6% 15,000 คะแนนปันผล 9% 30,000 ปันผล 12% 55,000 ปันผล 15% 90,000 ปันผล 18% และ 150,000 ปันผล 21% ในคำว่า PV ก็คือ Point Value เป็นคะแนนของสินค้าซึ่งมีค่าเท่ากับ2.87 บาทท่านในกลุ่มของเราเนี่ยมีเกิดมีการใช้สินค้าซื้อสินค้าไปขายไปใช้เนี่ยแล้วมียอดกลุ่มธุรกิจของเราที่เติบโตขึ้นเราสามารถที่รวมยอดธุรกิจนั้นมาคิดเงินปันผลได้จากที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยยอดกลุ่มธุรกิจของเรามีที่ 6,000 คะแนน 6,000 คะแนนไปคิดจากตารางเงินปันผลก็คือ 5,000 ปันผล 6%วิธีการคิดเอา 6% คูณด้วย 6,000 คะแนนเราได้รับเงินปันผลมาจากกลุ่มมาจากยอดกลุ่มของเรา360คะแนนหลังจากนั้นเอาไปคูณกับตัวเงินที่เกิดขึ้นอีก2.87 บาทเงินปันผลทั้งหมดก็คือ 1,033.20 บาทแต่ถ้าธุรกิจมันเติบโตขึ้นล่ะกลุ่มที่เราชักชวนกันเข้ามาเขาสร้างกลุ่มธุรกิจเขาใหญ่โตขึ้นล่ะแล้วกลุ่มธุรกิจของเขาโตมียอดธุรกิจมากกว่าเดิมวันนี้แต่ละกลุ่มมียอดธุรกิจอยู่ที่ 6,000 ทั้งหมด5กลุ่มในกลุ่มเรามียอดธุรกิจอยู่ที่ 31,000 คะแนนถามว่าวันนี้ทำไมผมถึงต้องยกตัวอย่าง 6,000 จริงแล้วมันจะเป็นตัวอย่างเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมต้องการที่พวกเราเนี่ยคิดง่ายและไม่สับสนในการคำนวณเรามียอดธุรกิจอยู่ที่ 30,000ปกติแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเราได้รับเงินปันผลที่ 6% นะครับแต่ในเดือนนี้เมื่อมียอดธุรกิจอยู่ที่ 30,000 คะแนน Amway จะคิดเงินปันผลให้เราที่ 12% เอา 12% คูณด้วย 31,000 ก็เป็น 3,720 คะแนนเรามาดูว่าใน 3,720 คะแนนเนี่ยมันเป็นคะแนนของทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นต้องแบ่งคืนให้กับเพื่อนๆคนที่เราชักชวนมาหรือกลุ่มธุรกิจที่มียอดธุรกิจถึงเกณฑ์ในการปันผลในเดือนนั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยมียอดธุรกิจอยู่ที่ 6,000 แต่ละกลุ่มก็ได้เงินปันผลอยู่ที่ 6% คูณ 6,000 ก็เป็น360ทั้งหมดเรามีอยู่5กลุ่มรวมกัน 1,800 คะแนนใน 1,800 คะแนนตรงนี้หักออกจากคะแนนทั้งกลุ่มจะเหลือเป็นส่วนต่างของเราซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของกลุ่มธุรกิจเนี่ย 1,920 คะแนนคูณด้วย 2.87 บาทคิดเป็นเงินปันผลก็ 5,520 บาทนี่คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจ Amway วันนี้ผมถามว่าทำไมเราถึงได้เยอะกว่าคนอื่นในขณะที่เราทำงานเหมือนกันเรามียอดธุรกิจเหมือนกันเรามียอดธุรกิจเล็กๆน้อยๆเหมือนกับกลุ่มอื่นเหมือนกันสิ่งที่เราได้มากกว่าก็เพราะว่าวันนี้เรามีการขยายธุรกิจของเราออกไปกลุ่มธุรกิจของเราใหญ่ขึ้นเมื่อกลุ่มเราใหญ่กว่าของกลุ่มเพื่อนเราเราก็ต้องย่อมได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าวันนี้เพื่อนของเราขยายธุรกิจออกไป5คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันทั้ง5คนนั้นมันเป็นผลพวงจากการที่เราเป็นคนถ่ายทอดเทคนิควิธีการและวิธีการทำงานคนทั้ง5คนในกลุ่มของเพื่อนเราทั้งหมดนั่นแหละฮะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มธุรกิจของเราใหญ่กว่าของเพื่อนเราถึงได้รับผลประโยชน์ที่สูงกว่าทีนี้เรามาดูว่าถ้ากลุ่มธุรกิจมันเติบโตออกไปขยายออกไปเรื่อยๆแล้วมียอดเกินกว่า 150,000 คะแนนล่ะ 150,000 คะแนนแอมเวย์ปันผลให้ 21% ส่วนใครจะได้ไปเท่าไหร่ในส่วนของ 150,000 คะแนนตรงเนี้ยก็คิดเหมือนกับหน้าที่ผ่านมาแบ่งสรรปันส่วนแต่คุณเองในฐานะที่เป็นเจ้าของกลุ่มเนี่ยคุณไม่ต้องคิดแบ่งสรรปันส่วนสิ่งเหล่านี้ให้เพราะหน้าที่ทำบัญชีวันนี้แอมเวย์เป็นคนจัดการเองทั้งหมดและโอนเงินเหล่านี้ให้กับบัญชีของคนที่เราชวนมาโดยตรงแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็อยากให้พวกเรารู้แค่ว่ามันมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กันด้วยความยุติธรรมแบบนี้วันนี้เรามาดูว่าถ้ายอดธุรกิจของเราเกินกว่า 150,000 คะแนนแอมเวย์ปันผลให้เรา 21% ในขณะเดียวกันถ้า
เรามียอด 150,000 ในเดือนแรกแอมเวย์ประกาศเกียรติคุณให้เราเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มเงินนะครับ 150,000 คะแนนติดต่อกัน3เดือนแอมเวย์ประกาศเกียรติคุณให้เราเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มทอง 150,000 คะแนนติดต่อกัน6เดือนแอมเวย์ประกาศเกียรติคุณให้เราเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมนี่คือลำดับขั้นตอนความสำเร็จในการทำธุรกิจของเราถ้าธุรกิจของเรายังคงเติบโตไปอย่างนี้ล่ะแล้วเราเป็นแพลตินัมเมื่อเราเป็นแพลตินัมจากเดิมซึ่งมีคนเคยแนะนำตัวเรามานะครับเราจะตัดออกจากคนนั้นไปขึ้นตรงกับแอมเวย์แต่ในขณะเดียวกันแอมเวย์จ่ายค่าสอนให้กับคนแนะนำของเราอ่ะ 4% แต่วันนี้เราตัดออกจากเพื่อนของเราไปขึ้นตรงกับแอมเวย์คนที่เป็นแพลตินัมมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทต่อเดือนและในขณะเดียวกันก็คือพอขึ้นตำแหน่งแพลตินัมคุณจะได้รับเงินรางวัลดำรงคุณสมบัติครั้งแรก 100,000 บาทและถ้าเกิดว่ากลุ่มธุรกิจของคุณเนี่ยมียอดธุรกิจติดต่อกันทั้ง12เดือน 150,000 ติดต่อกันทั้ง12เดือนคุณจะได้รับรางวัลดำรงคุณสมบัติแพลตินัม Q12 120,000 บาทในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยปกติแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเป็นระดับแพลตินัมขึ้นไปมันเริ่มมีรายได้สูงมากขึ้นมากขึ้นคนส่วนใหญ่แล้วที่ขึ้นถึงตำแหน่งเนี่ยมักจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาจจะในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือของคณะบุคคลก็ได้ใช้ในการหักลดภาษีรายได้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นวันนี้เมื่อคุณเป็นแพลตินัมได้คุณมีความรู้มีความสามารถมีเทคนิคมีวิธีการที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยเป็นแพลตินัมได้วันนี้คุณเอาความรู้เอาเทคนิคเอาวิธีการที่คุณได้รับมาจากคนที่สอนคุณไปสอนต่อให้เพื่อนที่คุณแนะนำเข้ามาถ้าเกิดคุณสร้างเขาเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมได้1คนคนเหล่านั้นก็ตัดออกจากคุณไปสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ 4% ของกลุ่มเหล่านั้นน่ะทั้งหมดแอมเวย์จ่ายค่าสอนให้ 4% และถ้าคุณสามารถสร้างแพลตินัมได้1คนแอมเวย์จ่ายค่าสร้างให้อีก 100,000 บาทต่อ1รหัส 4% เนี่ยเป็นรายได้ที่คุณได้ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าคุณสามารถสร้าง1คนได้คนเหล่านั้นตัดออกไปจากคุณคุณหมดภาระหมดหน้าที่ที่ต้องดูแลเขาเพราะเขาสามารถดูแลกลุ่มดูแลองค์กรของเขาได้คุณสร้างคมกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตัดออกจากคุณไปคุณจะได้เพิ่มอีก 4% ของกลุ่มนั้นๆและอีก 120,000 บาทสำหรับการสร้างแพลตินัมรหัสที่2คนเหล่านั้นก็คือตัดตรงไปที่แอมเวย์โดยตรงการที่คุณสร้างแพลตินัมได้2กลุ่มแอมเวย์ประกาศเกียรติคุณให้คุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนทันทีที่คุณขึ้นตำแหน่งไพลินคุณได้รับรางวัลดำรงคุณสมบัติครั้งแรกอีก 140,000 แล้วถ้ากลุ่มธุรกิจแพลตินัมของคุณ2กลุ่มเนี่ยมียอดธุรกิจติดต่อกัน12เดือนโดยที่ไม่มีตกคุณจะได้รับรางวัลดำรงคุณสมบัติไพลิน Q12 อีก 160,000 บาทในขณะเดียวกันคุณสร้างกลุ่มที่3เสร็จอีก1กลุ่มคุณจะได้รับ 4% ในส่วนของการสอนการพัฒนากลุ่มแล้วในขณะเดียวกัน 150,000 บาทสำหรับรหัสที่3ในการสร้างให้เขาเป็นแพลตินัมคุณได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตซึ่งคนที่เป็นมรกตมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อเดือนรางวัลดำรงคุณสมบัติครั้งแรกแอมเวย์จ่ายให้ 300,000 บาทและถ้าคุณเป็นมรกต Q12 ได้แอมเวย์จ่ายให้อีก 320,000 บาทโบนัสสิ้นปีแอมเวย์แถมหุ้นส่วนให้0.25% วันนี้ทุกปีนะครับเมื่อมีการคิดยอดธุรกิจของแอมเวย์ทั้งประเทศไทยออกมาแล้วว่ามียอดขายทั้งประเทศเท่าไหร่แอมเวย์จะเอา 0.25% คูณด้วยยอดขายแอมเวย์ทั้งประเทศแล้วหารด้วยจำนวนนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตขึ้นไปได้เท่าไหร่เอามาเป็นเงินโบนัสให้จ่ายให้ประจำปีนั้นๆดังนั้นวันนี้พอคุณขึ้นตำแหน่งมรกตขึ้นไปแอมเวย์เชิญคุณเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
คุณมีหุ้นใน Amway 0.25% ที่มาดูต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ความสำเร็จของคุณมันเติบโตขึ้นแล้ววันนี้คุณสร้างกลุ่มธุรกิจได้3กลุ่มสร้างแพลตินัมได้3กลุ่มกลุ่มแพลตินัมเหล่านี้นะครับหลังจากคุณสร้างเสร็จแล้วนะครับเขาสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองคุณแทบจะไม่ต้องลงไปทำงานคู่กับเขาด้วยซ้ำไปเพราะเขาสามารถดูแลกลุ่มได้แล้วในงานธุรกิจแอมเวย์มันเป็นงานที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณจะมีเวลาว่าง3กลุ่มที่คุณสร้างไปเนี่ยตรงเนี้ยมันหมดหน้าที่ที่คุณจะต้องไปดูแลแต่ 4% คุณยังคงได้คุณใช้วิธีการเดิมๆในการสร้างกลุ่มคนขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มที่4คุณสร้างกลุ่มที่4 Amway จ่ายให้1รหัสก็คือ 150,000 และ 4% ของกลุ่มนั้นๆสร้างกลุ่มที่5 4% ของกลุ่มนั้นและค่าสร้างแพลตินัมอีก 150,000 สร้างกลุ่มที่6 Amway จ่ายให้อีก 150,000 และ 4% ถ้าคุณสร้างกลุ่มใหม่ได้เพิ่มอีก3กลุ่มรวมกับกลุ่มเก่าอีก3กลุ่มคุณเป็นนักธุรกิจ Amway ระดับเพชรซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือนคุณขึ้นตำแหน่งเพชรรายได้ครั้งแรกแอมเวย์จ่ายให้ 450,000 บาท6กลุ่มธุรกิจของคุณสามารถดูแลกลุ่มและรักษายอดธุรกิจได้เป็นแพลตินัมติดต่อกัน12เดือนคุณได้รับเงินรางวัลดำรงคุณสมบัติคุณสมบัติเพชร Q12 อีก 500,000 บาทแอมเวย์จ่ายเพิ่มเป็นโบนัสให้ปลายปีอีก 0.25% ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทนะครับนี่คือรายได้ที่เราจะได้ในขณะที่คุณได้รางวัลโบนัสของเพชรคุณยังคงได้รับรางวัลโบนัสของมรกตอยู่ด้วยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จแล้วคุณมีเวลามากขึ้นคุณว่างมากขึ้นคุณก็สามารถใช้เทคนิควิธีการเดิมๆในการสร้างกลุ่มต่อไปได้คุณอาจจะสร้างเพิ่มมาอีก3กลุ่ม4กลุ่มก็แล้วแต่นะครับคุณสร้างไปเรื่อยๆด้วยเทคนิควิธีการเดิมๆแต่ละกลุ่มที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยฮะแอมเวย์จ่ายให้ค่าสร้างคือก็คือ 150,000 บาทต่อกลุ่มและ 4% ก็ยังคงอยู่ถ้าคุณสามารถสร้างได้ถึง9กลุ่มแอมเวย์ประกาศเกียรติคุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือนในขณะเดียวกันขึ้นตำแหน่งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารเมื่อไหร่แอมเวย์จ่ายให้ 550,000 เพชรบริหารคิวทเวลจ่ายอีก 600,000 บาทแถมโบนัสให้อีก 0.25% ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทในขณะที่คุณได้รับโบนัสของเพชรบริหารคุณก็ยังได้รับโบนัสของเพชรและคุณยังได้รับโบนัสของมรกตเช่นกันเช่นเดิมนักธุรกิจแอมเวย์ในระดับที่สูงไปล่ะหลังจากคุณสร้าง9สายงานคุณก็ใช้วิธีการเทคนิคเดิมๆในการที่จะสร้างต่อไปคุณสร้างครบ12สายงานคุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่รายได้ไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทรายได้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 975,000 ดำรงตำแหน่ง Q12 แอมเวย์จ่ายให้อีก1,300,000 บาทถ้าคุณสร้างต่ออีก3สายงานคุณเป็นตรีเพชรรายได้ตรีเพชรไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทจ่ายค่าดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1,625,000 ตรีเพชร Q12 จ่าย 1,950,000 บาทถ้าคุณสร้างต่ออีก3สายงานคุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาทต่อเดือนเงินรายได้ดำรงตำแหน่งครั้งแรกแอมเวย์จ่ายให้เลย2,600,000แล้วถ้าเป็นมงกุฎ Q12 แอมเวย์จ่ายให้3,250,000บาทอีก2สายงานเป็นมงกุฎทูตมงกุฎทูตมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ2,000,000บาทรายได้ดำรงตำแหน่ง3,900,000รายได้ในการดำรงตำแหน่ง Q12 4,550,000บาทเป็นในธุรกิจแอมเวย์วันนี้เมื่อเรายิ่งทำยิ่งประสบความสำเร็จในระดับสูงงานของเรายิ่งน้อยลงแล้วในที่สุดก็คือว่างความร่ำรวยเงินมาพร้อมกับเวลาที่เราประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันการทำธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ซับซ้อนการที่คุณสร้างแพลตินัมคนที่1กับสร้างแพลตินัมคนที่20มันก็คือวิธีการเทคนิคแบบเดิมๆแต่ในธุรกิจทั่วไปการที่คุณจะสร้างธุรกิจที่1กับธุรกิจที่10มันใช้เทคนิควิธีการเดิมๆไม่ได้นะครับเรามาดูในเรื่องของรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลพิเศษ2ผู้สถาปนาก็คือรางวัล FAA ในกลุ่มธุรกิจเนี่ยถ้าคุณสร้างเพื่อนของคุณเนี่ยเป็นแพลตินัมได้1คนนะครับในกลุ่มนั้นๆ Amway คิดคะแนนไว้ให้1คะแนนถ้าคุณสามารถสร้างคนในกลุ่มนั้นเนี่ยมีเป็นมรกตได้ Amway จะ
คิดคะแนนให้ 1.5 คะแนนและถ้าในกลุ่มนั้นๆมีรหัสเพชรอยู่แอมเวย์ให้คะแนนสำหรับสายงานนั้นๆคือ3คะแนนแล้วพอถึงปลายปีแอมเวย์ให้เอาคะแนนเหล่านี้แหละครับมาคิดเป็นเงินเพื่อรับรางวัลพิเศษ2คู่สถาปนาถ้ารวมกันทุกกลุ่มเนี่ยได้8คะแนนแอมเวย์จ่ายให้เดปีนั้นน่ะ 650,000 บาท12คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ 1.3 16คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ 2.6 20คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ 3.9 25คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ 5.2 30คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ 7.8 35คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ 10.4 ล้าน40คะแนนแอมเวย์จ่ายให้ในปีแรก26ล้านและในปีถัดไปปีละ13ล้าน45คะแนนปีแรก39ล้านและปีต่อไป15ล้าน6 50คะแนนแอมเวย์จ่าย52ล้านปีต่อไป18ล้าน2 55คะแนนแอมเวย์จ่าย65ล้านปีต่อไปปีละ20ล้าน8แสน60คะแนนแอมเวย์จ่ายให้78ล้านในปีถัดไปแอมเวย์จ่ายปีละ23ล้าน465คะแนนแอมเวย์จ่าย91ล้านในปีถัดไปปีละ26ล้าน70คะแนนปีแรกแอมเวย์จ่าย104ล้านและในปีถัดไปแอมเวย์จ่ายปีละ28ล้าน6นี่คือรางวัลสุดท้ายในธุรกิจแอมเวย์ซึ่งหลายๆคนยังถ้ายังมีความคิดว่าแอมเวย์คืองานขายของผมว่าท่านต้องลองคิดใหม่แล้วใช่ไหมครับเพราะท่านต้องเปลี่ยนท่านต้องคิดใหม่แล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วเงินที่มันเยอะมากมายมันมาจากไหนสร้างมูลค่าสินค้าให้แพงเพื่อจะมาเอากำไรมาปันผลกันเหรอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วในยอดธุรกิจทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไปดูในโครงสร้างครั้งแรกเลยที่ผมเคยพูดไว้นะครับปี2012แอมเวย์มียอดธุรกิจอยู่ที่ 17,000 ล้านยอดธุรกิจตัวนี้ไม่ได้เกิดกับแอมเวย์มันจะมีเงินอยู่ที่ 6,800 ล้านที่ตกอยู่กับโรงงานผลิตและอีกส่วนหนึ่งอีก 12,000 ล้านเนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างของคนทำการตลาดแต่ปรากฏว่าวันนี้ในปี2012เนี่ย 17,000 ล้านมันอยู่ในธุรกิจแอมเวย์แอมเวย์ก็จะได้รับ 6,800 ล้านส่วน 12,000 ล้านเนี่ยอยู่ในมือของคนทุกคนที่เข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์วันนี้เงินมากมายมหาศาลเหล่านี้มันไม่ได้ไปตกอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งแค่เพียงคนเดียวมาดูความยุติธรรมกันบ้างดีกว่าหลายคนบอกว่าความยุติธรรมมันจะมีไหมในธุรกิจแอมเวย์หรือมีการเอาเปรียบกันหรือมีการกินหัวคิวกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่านะครับนายเอชักชวนนายบีและนายบีก็ชักชวนนายซีสามคนเนี้ยทำงานร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มและแน่นอนมันคือกลุ่มของกลุ่มนายเอแต่วันนี้ถ้าเรามาดูสมมุติยอดว่านายเอมียอดแค่ 1,000 นายบีมียอดอยู่ที่ 10,000 และนายซีมียอดอยู่ที่ 100,000 แต่ละกลุ่มเนี้ยมีความขยันมีความมุ่งมั่นในการทำงานแตกต่างกันแต่นายเอเป็นเจ้าของกลุ่มนายเอเป็นเจ้าของกลุ่มนี้งั้นเรามาดูยอดธุรกิจของกลุ่มนายเอนายเอมียอดกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 111,000 ในกลุ่มของนายบีล่ะนายบีมียอดกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 110,000 ส่วนนายซีมียอดธุรกิจอยู่ที่ 100,000 เรามาคิดเงินปันผลให้กับกลุ่มของนายเอกลุ่มของนายเอได้รับเงินปันผลไปที่ 18% ก็คือ 19,980 ในขณะเดียวกันมาดูกลุ่มของนายบีกลุ่มนายบีมียอดธุรกิจอยู่ที่ 111,000 ได้รับเงินปันผล 19,800 เงินปันผล 19,800 นี่มาจากไหนครับก็มาจากเงินก้อนเดียวกับนายเอนั่นแหละครับเพราะเมื่อนายเอรับมา 19,980 ต้องคืนให้กับนายบี 19,800 นายเอจะเหลือแค่เพียง180ในขณะเดียวกันเงินก้อนเนี้ยของนาย B มันก็คือเงินของนาย C ด้วยนาย C ได้รับเงินปันผลที่ 18,000 นาย B รับมา 19,800 ต้องคืนให้กับนาย C ที่ 18,000 ส่วนนาย B จะเหลือแค่เพียง 1,800 นาย C เหลือเท่าไหร่ครับ 18,000 นี่คือความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์คุณจะเอาตัวเลขตัวไหนก็แล้วแต่ลองมากำหนดดูแล้วกันว่ามันเป็นไปอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าในธุรกิจแอมเวย์เอามันมีความยุติธรรมของมันอยู่มันจะเอาผลประโยชน์มันจะฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่นไม่ได้คนขี้เกียจคนไม่ทำงานคุณก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่มาทีหลังแต่ขยันทำงานมากกว่าคุณก็ได้รับผลประโยชน์นั้นไป
งั้นเรามาดูก่อนว่าวันนี้ทำก่อนทำหลังนี่คุณเสียเปรียบกันหรือเปล่าผมสมมติว่าตัวผมเข้ามาและผมสามารถสร้างธุรกิจแอมเวย์สร้างกลุ่มนักธุรกิจแอมเวย์เป็นแพลตินัมได้6คนผมเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรมีรายได้ประมาณ 300,000 ในขณะเดียวกันคนที่ผมชวนมาอาจจะเป็นคุณสร้างกลุ่มธุรกิจได้9กลุ่มแอมเวย์ประกาศกิจคุณคุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารมีรายได้กว่า 500,000 บาทต่อเดือนแต่ในขณะเดียวกันคนที่คุณชวนมาล่ะเขาขยันเขามุ่งมั่นมากกว่าคุณมากกว่าผมวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทเขามาทีหลังแต่เขามีความขยันมากกว่าเขามีเทคนิคในการสร้างกลุ่มได้โตเติบโตรวดเร็วกว่าวันนี้เขาก็สามารถที่จะรับรางวัลต่างๆจากแอมเวย์ไปได้มากกว่าคนที่มาก่อนการดูแลการให้ความสำคัญการต้อนรับจากธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่ได้รับการต้อนรับมากกว่าระดับเพชรได้รับการให้เกียรติมากกว่าระดับเพชรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเกียรติไม่ว่ารางวัลไม่ว่าเงินไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะแซงคนที่มาก่อนได้นี่คือธุรกิจแอมเวย์ซึ่งมีความยุติธรรมทั้งในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์และในเรื่องของการเติบโตในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเรามาดูผมอยากจะเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจกับการทำแอมเวย์วันนี้สมมติเราเป็นแพลตินัมเรามีรายได้กว่า 40,000 บาทซึ่งรายได้ส่วนนี้มันเป็นรายได้ที่ไหลมาให้กับเราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงมือทำวันนี้คุณไม่ได้ลงไปทำงานแต่คุณยังมีรายได้ที่ไหลเข้ามาถ้าเปรียบเสมือนคนทำธุรกิจส่วนตัวผมยกตัวอย่างว่าธุรกิจห้องเช่าวันนี้คุณมีห้องเช่าให้พักห้องละ 3,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณเป็นแพลตินัมมีรายได้เดือนละ 40,000 กับเพื่อนเราอีกคนนึงซึ่งมีธุรกิจห้องเช่าเดือนละ 3,000 บาทเขาจะต้องสร้างห้องต้องซื้อห้องไม่ต่ำกว่า13ห้องในการที่จะให้มีรายได้เท่ากับเราถ้าคุณสามารถสร้างกลุ่มธุรกิจ2กลุ่มได้คุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินคุณมีรายได้เดือนละ 80,000 บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยธุรกิจห้องเช่าจะต้องมีห้องไม่ต่ำกว่า26ห้องเพื่อให้มีรายได้เท่ากับเราซึ่งเป็นไพลินถ้าคุณสร้างกลุ่มธุรกิจได้3กลุ่มคุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตก็ได้เป็นมรกตรายได้ 150,000 ขึ้นไปเปรียบเทียบกับคนมีธุรกิจห้องเช่าไม่ต่ำกว่า50ห้องที่จะต้องดูแลเป็นเพชรล่ะ 300,000 จะต้องมีห้องเช่าไม่ต่ำกว่า100ห้องในการที่จะมีรายได้เท่ากับเพชรผมถามว่าถ้าวันนี้คุณมีห้องเช่าระดับ100ห้องย่านรามคำแหงคุณจะต้องลงทุนสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์ด้วยเงินเท่าไหร่ผมกล้ายืนยันว่าต้องไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทในการสร้างสิ่งเหล่านี้และในระหว่างที่คุณสร้างคุณกู้เงินเข้ามากู้เงินแบงก์มาระหว่างที่คุณกำลังสร้างคุณต้องเสียดอกเบี้ยไหมคุณต้องเสียแล้วทันทีที่คุณสร้างเสร็จมีคนพักเต็มทั้ง100ห้องไหมไม่ใช่และในธุรกิจแอมเวย์วันนี้การที่คุณสร้างการที่คุณทำการที่คุณช่วยเหลือคนเนี่ยคุณทำไปรางวัลมันได้เลยนะครับมันได้สิ่งเหล่านี้กลับมาเลยคุณไม่ต้องรอตลอดระยะเวลาที่คุณทำงานไปเนี่ยคุณได้เงินมาตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันคนที่สร้างอพาร์ตเมนต์ช่วงระหว่างที่ทำอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีรายได้เลยผมอยากจะเทียบให้เห็นอีกว่าความมั่นคงในธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงผมสร้างแพลตินัมได้6คนผมเป็นเพชรมีรายได้กว่า 300,000 บาทกับคนที่มีเงิน200ล้านในการสร้างคอนโดวันนี้ผมมีคน6คนนะครับ6คนของผมมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลากลุ่มธุรกิจขยายใหญ่โตออกตลอดเวลา 4% ของผมมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่สร้างอพาร์ตเมนต์สร้างคอนโดมูลค่าของสิ่งเหล่านั้นมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างลดลงคุณต้องดูแลคุณต้องบริหารแอร์คุณต้องเปลี่ยนผ้าม่านคุณต้องซักผ้าที่นอนคุณต้องดูแลตลอดเวลาห้องน้ำมีปัญหาแตกหักคุณก็ต้องซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาทรัพย์สินเหล่านี้มันไม่เพิ่มมูลค่าแต่ในธุรกิจแอมเวย์ปรากฏว่าทรัพย์สินที่เราสร้างหรือกลุ่มบุคคลที่เราสร้างกลับเพิ่มมูลค่าขึ้นตลอดเวลา
ในธุรกิจแอมเวย์คุณจดทะเบียนคุณสร้างเป็นทรัพย์สินจดทะเบียนนิติบุคคลได้ในธุรกิจนี้คุณก็สร้างได้เหมือนกันเป็นทรัพย์สินจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้เหมือนกันซื้อขายถ่ายโอนได้ในธุรกิจแอมเวย์ซื้อขายถ่ายโอนได้ส่วนธุรกิจที่ทั่วไปก็ซื้อขายถ่ายโอนได้เช่นกันเป็นมรดกตกทอดให้ทายาทแอมเวย์ก็เป็นมรดกกลุ่มบุคคลที่คุณสร้างขึ้นมานี่แหละทั้งหมดนี่แหละนั่นแหละคือกลุ่มที่เป็นมรดกนั่นแหละครับคือทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานของเราในขณะเดียวกันธุรกิจห้องพักห้องเช่าก็สามารถเป็นมรดกได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าระหว่างการหาเงิน200ล้านกับหาคน6คนท่านคิดว่าอะไรยากกว่ากันนะครับวันนี้อะไรยากกว่ากันในขณะที่ผลประโยชน์ไม่แตกต่างกันแต่วิธีการที่ได้มาทางการทำแอมเวย์กลับง่ายกว่าเยอะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เป็นมรดกและโอนได้ผมขอยกตัวอย่างอาจารย์เอกดนัยคุณจันทรัตน์พินกุลสองท่านนี้เป็นแพลตินัมแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะนั้นท่านก็มีครอบครัวท่านก็มีครอบครัวของท่านอยู่ท่านทำธุรกิจแอมเวย์จนประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมแล้วท่านก็เสียชีวิตไปทั้งคู่ในวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยเด็ก3คนนะครับซึ่งเป็นลูกของท่านเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ผมให้ดูใบมรณบัตรนายเอกดนัยพินกุลจันทรัตน์พินกุลเสียชีวิต26ตุลาคม2544นี่คือหลักฐานใบมรณบัตรณวันที่ท่านเสียชีวิตท่านได้สร้างกลุ่มธุรกิจเอาไว้ไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างอื่นเลยนอกจากธุรกิจแอมเวย์ในกลุ่มของท่านเนี่ยมีกลุ่มของอาจารย์วินัยเชอรี่พุทธโชตมีกลุ่มของคุณกัญญาภาคุณจิรศักดิ์คุณบุหลัน3กลุ่มเนี่ยเขาพัฒนาธุรกิจเข้าไปในขณะที่อาจารย์เอกดนัยเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์เอกดนัยอยู่ในฐานะผู้แนะนำแม้แต่ไม่มีอาจารย์เอกดนัยแล้วอาจารย์วินัยก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจของแกได้นี่คือธุรกิจของอาจารย์วินัยไม่ใช่ของอาจารย์เอกดนัยแกก็หมั่นที่จะสร้างธุรกิจของแกไปเรื่อยแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารย์วินัยสร้างธุรกิจตรงนี้มันให้รายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับเด็ก3คนนี้ตลอดเวลากลุ่มอาจารย์วินัยเติบโตขึ้นเป็นแพลตินัมเป็นมรกตเป็นเพชรคุณกัญญาภาก็เป็นมรกตไปแล้วคุณบุหลันก็เป็นแพลตินัมธุรกิจพวกนี้ยังคงเติบโตขึ้นขยายออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัดผลประโยชน์ที่เคยเกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่กับรหัสของอาจารย์เอกดนัยตลอดเวลารายได้จากนี้แหละครับที่ส่งเสียให้ลูกของอาจารย์เอกดนัย3คนเนี้ยได้เรียนมาจนถึงปัจจุบันและจบการศึกษาไปแล้วนะครับนี่คือเอกสารหลังจากอาจารย์เอกดนัยเสียชีวิตไป2ปีเพื่อยืนยันให้พวกเราเห็นว่าธุรกิจของอาจารย์เอกดนัยแม้จะไม่มีตัวของอาจารย์เอกดนัยอยู่แล้วแต่ธุรกิจมันสามารถเติบโตได้บริษัทแอมเวย์ส่งเอกสารขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประสบความสำเร็จในระดับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตตอนที่ท่านเสียชีวิตท่านเป็นแพลตินัมหลังจากท่านเสียชีวิตผ่านไป2ปีท่านกลายเป็นมรกตรายได้ยิ่งมากขึ้นผมถามว่าในธุรกิจอะไรบ้างเจ้าของธุรกิจไม่อยู่แต่ธุรกิจยังคงสร้างผลประโยชน์และยังคงเติบโตตลอดเวลาวันที่26กุมภาพันธ์2547เรื่องการขอรับโอนธุรกิจของบิดามารดาข้าพเจ้านางสาวศรีนันท์พินกุลมีความประสงค์จะขอรับโอนธุรกิจของบิดามารดาซึ่งเสียชีวิตแล้ววันนี้ลูกสาวคนโตของอาจารย์เอกดนัยเข้ามารับช่วงสานต่อธุรกิจจากพ่อเป็นการโอนธุรกิจจากพ่อมาสู่ลูกและลูกก็สามารถพัฒนาธุรกิจตัวเนี้ยเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไปในอนาคตให้มันยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นได้หลังจากนั้นอีก10วันวันที่8มีนาคม47แอมเวย์ตอบกลับเรื่องการขอรับโอนธุรกิจให้กับนางสาวศรีนันท์พินกุลบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเอกดนัยจันทรัตน์พินกุลหมายเลข9011011เป็นชื่อศรีนันท์พินกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ธุรกิจของพ่อส่งผ่านลงไปถึงมือของลูกเรียบร้อยแล้วครับผมอยากจะถามพวกเราว่ามันมีงานอะไรบ้างที่มันมีความมั่นคงและมันสามารถเป็นมรดกตกทอดได้เหมือนกับธุรกิจแอมเวย์อย่างนี้
ในขณะที่ธุรกิจเติบโตเองได้แล้วมันก็ยังสามารถสานต่อให้กับลูกได้ด้วยครับตัวอย่างของการซื้อธุรกิจประธานบริษัทสีไทยซื้อรหัสซอนนี่โฮสายงานใหญ่แอมเวย์เปลี่ยนมือวันนี้คุณวันชัยคุณดานีรุ่งภูทัศน์ซึ่งเป็นประธานบริษัทสีไทยซื้อรหัสของซอนนี่โฮซอนนี่โฮเป็นคนมาเลเซียขายธุรกิจแอมเวย์ในประเทศไทยให้กับคุณวันชัยวันนี้คุณวันชัยให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ว่ามูลค่าที่ซื้อขายนั้นผมไม่ขอบอกเป็นตัวเลขบอกได้เพียงแต่ว่าถ้าใครจะซื้อสายงานต่อจากผมต้องมีเงินมาวางตรงหน้าผมก่อนไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแต่ผมจะขายหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับนี่คือตัวอย่างของการซื้อขายรหัสในธุรกิจแอมเวย์งั้นวันนี้แอมเวย์คือธุรกิจจริงๆถ้าเรามาเปรียบเทียบการทำธุรกิจแอมเวย์หรือมาดูวิธีการทำธุรกิจแอมเวย์ในเรื่องของเงินลงทุนวันนี้แอมเวย์ใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการที่คุณทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยคุณซื้อสินค้ามาใช้เงินแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนการทำธุรกิจใหญ่ๆอย่างอื่นเลยความรู้ประสบการณ์วันนี้คุณมีที่ปรึกษามีคนวางแผนงานให้อย่างชัดเจนคุณมีคนที่ประสบความสำเร็จมีเทคนิคมีวิธีการมีประสบการณ์เนี่ยมาสอนให้กับพวกคุณอะทำไมเขาถึงต้องสอนล่ะเพราะในธุรกิจแอมเวย์ยิ่งมีการสอนยิ่งเราถ่ายทอดความรู้เราลงให้กับองค์กรเรามากเท่าไหร่องค์กรเราเติบโตเรายิ่งได้ผลประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยใครมีความรู้มีความชำนาญในเรื่องอะไรมักจะถ่ายทอดให้กันทั้งหมดนี่คือธุรกิจที่ดีมากเป็นตัวอย่างธุรกิจที่ดีมากในการที่จะช่วยกันทำให้เกิดความสำเร็จสถานที่ประกอบการทุกวันเนี่ยการทำธุรกิจแอมเวย์คุณจะทำที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่ป้ายรถเมย์คุณก็ทำได้เดินในห้างคุณก็ทำได้ทานข้าวที่ร้านคุณก็ทำได้คุณสามารถเปิดธุรกิจแอมเวย์คุยกับใครที่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณกล้าที่จะคุยคุณกล้าที่จะเปิดหรือเปล่าในส่วนของเวลาล่ะก็ใช้เวลาว่างจากการที่คุณเสร็จจากงานประจำมาเริ่มต้นศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจจนวันนึงคุณเริ่มที่จะทำได้เนี่ยคุณก็เอาเวลาตรงนั้นนะเริ่มต้นเข้ามาทำแต่การทำนี่ก็คือคุณก็เจียดเวลาจากงานประจำเท่านั้นเองโดยที่ธุรกิจแอมเวย์จะไม่เข้าไปทำให้งานเดิมของคุณนี่เสียเลยเดลคาร์เนกีพูดได้ว่าวันนี้คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะบินสูงได้แค่ไหนตราบใดที่คุณไม่กล้ากางปีกตราบใดที่คุณไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณจะทำได้หรือไม่อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเราจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทดลองและลงมือทำผมอยากจะเตือนทุกคนว่าวันนี้อย่าปล่อยให้วิกฤตมันมาถึงแล้วเราค่อยมองหาโอกาสเพราะณวันนั้นเราอาจจะไม่มีเวลาพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเหล่านี้ผมเป็นแค่ที่ปรึกษาเป็นคนแค่คอยชี้นำทางให้เท่านั้นส่วนการที่จะเดินไปในเส้นทางเหล่านี้คุณจะต้องเป็นคนก้าวเดินเองทุกคนสามารถทำได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพียงแค่คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำและพวกเราพบกันที่ปลายทางของความสำเร็จครับสวัสดีครับ